ผมแนะนำว่าให้ใช้ฟีลลิ่งของเข่าซ้ายเนี่ยเป็นตัวกลางออกมากกว่าปกตินะครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หมุนเยอะอยู่แล้วนะครับการถีบขึ้นธรรมดาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสวัสดีครับผมเปรนพนพูหล่อ Director of Instruction Golfing Golf Performance Center นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้นะครับซึ่งวันนี้นะว่าจะเป็นอีก EP นึงที่ผมว่านักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของขาซ้ายนะครับในขณะที่เราสวิงเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่การเซตอัพนะครับการแบ็คสวิงจนกระทั่งดาวสวิงนะครับลองมาดูกันว่าตำแหน่งของขาซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างและควรจะเคลื่อนไหวยังไงในระหว่างสวิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการเคลื่อนไหวของขาซ้ายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยรับประกันเลยว่าการส่งพลังหรือว่าการสร้างแรงนั้นเป็นไปได้ยากผมจะขอแบ่งตำแหน่งของขาซ้ายและการเคลื่อนไหวของขาซ้ายเนี่ยเป็น3 position ด้วยกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งแรกเนี่ยเป็นเซตอัพนะครับตำแหน่งที่2 back swing แล้วก็ตำแหน่งที่3 down swing นั่นเองนะครับมาดูที่ตำแหน่งแรกก่อนนะครับในการเซตอัพนั่นเองนะครับในจังหวะที่เราทำการเซตอัพนะครับหลายท่านน่าจะทราบแล้วว่าเวลาที่เราทำการเซตอัพเนี่ยเราจะต้องมีการพับตัวลงไปแล้วก็หย่อนเข่าเล็กน้อยครับแต่คำถามที่ผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยสงสัยเลยก็คือว่าจะต้องมีการหย่อนเข่าแม้แค่ไหนจะต้องย่อเข่าแม้แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีนะครับจริงๆแล้ว ตำแหน่งการย่อของเข่าทั้งสองข้างหรือว่าเข่าซ้ายเนี่ยนะครับไม่ได้มีหลักตายตัวนะครับแต่ว่าผมชอบที่จะเห็นนักเรียนเนี่ยนะครับที่มีการเซตอัพแล้วหรืออย่างพับตัวแล้วนะครับมีการย่อเข่าหรือว่ามีการหย่อนเข่าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข่าทั้งสองข้างเนี่ยมีการหย่อนแบบนี้นะครับไม่ต้องตั้งใจย่อมากจนเกินไปหรือว่าไม่ย่อเลยนะครับถ้าพับตัวโดยที่ไม่ย่อเลยแบบนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่าการหย่อนเข่าหรือว่าการย่อเข่าที่พอดีเนี่ยจะทำให้การถ่ายน้ำหนักในระหว่างสวิงเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับมีเช็คพอยต์ง่ายๆนะสำหรับการเซตอัพนะครับลองดูว่าเข่าซ้ายของคุณเนี่ยย่อขนาดไหนก็คือว่าเมื่อทำการเซตอัพแล้วนะครับให้ลองดูว่าตำแหน่งของเข่าซ้ายของคุณเนี่ยนะครับถ้าเอาไม้ทาบไปที่เข่าเนี่ยนะครับลงมาตรงไหนครับถ้าอยู่ที่ระหว่างตรงเชือกรองเท้าประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ย่อได้พอดีนะถ้าย่อมากเกินไปนะครับลักษณะนี้นะย่อมาจนถึงปลายเท้าตรงนี้อันนี้ถือว่าเยอะเกินไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราย่อแบบนี้นะครับจะทำให้ในระหว่างสวิงเนี่ยมีการโยกนะครับเข่าจะไม่สามารถที่จะรักษาบาลานซ์ได้นะครับสะโพกไม่สามารถที่จะหมุนได้แล้วก็จะเป็นการโยกลักษณะนี้นะหรือว่าถ้าเกิดในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าย่อน้อยเกินไปหรือว่าไม่ย่อเลยลักษณะนี้แน่นอนนะครับการถ่ายพลังงานไปซ้ายแล้วก็ขวาหรือว่าการแถมหนักเนี่ยย่อมทำได้ยากนะครับดังนั้นตำแหน่งแรกที่ต้องเช็คเลยก็คือว่าทำการเซตอัพนะครับเมื่อย่อเข่าแล้วให้เข่านะครับอยู่ประมาณช่วงเชือกรองเท้านะครับอย่ามากเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปนั่นคือตำแหน่งแรกนะครับจุดที่2ก็คือแบ็คสวิงนะครับในที่เราแบ็คสวิงตำแหน่งที่เราแบ็คสวิงขึ้นไปหลายท่านเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่าเข่าซ้ายของเราเนี่ยจะต้องมีการย่อลงมาเล็กน้อยลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีการหมุนของสะโพกนะครับนั้นเข่าซ้ายต้องมีการย่อลงไปลักษณะนี้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะให้เข่าซ้ายของคุณเนี่ยครับขยับหมุนเข้ามาแต่แบบนี้หรือว่าเอียงออกไปด้านนอกนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับแล้วก็ adjust ได้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าผมแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วผมให้เข่าซ้ายของผมเนี่ยหมุนเข้าไปข้างในเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าสะโพกเนี่ยจะมีการหมุนเยอะมากขึ้นไปด้วยในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเข่าซ้ายของผมมีการกางออกทางนี้แล้วผมพยายามหมุนสะโพกจะหมุนได้ค่อนข้างยากดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หมุนสะโพกได้ยากอยู่แล้วหมุนสะโพกได้น้อยอยู่แล้วหรือว่ามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายเนี่ยผมแนะนำว่าเข่าซ้ายของคุณเนี่ยสามารถที่จะหมุนตามเข้าไปได้มากกว่าปกตินะครับเพื่อที่ให้สะโพกเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับหรือว่าในทางตรงข้ามถือว่าคุณเป็นคนที่หมุนสะโพกได้ดีอยู่แล้วและต้องการที่จะลิมิตสะโพกนะครับคุณสามารถให้ฟิลลิ่งนะครับเข่าซ้ายเนี่ยชี้ออกไปด้านนอกลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับตำแหน่งเข่าซ้ายที่ผมอยากเห็นที่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือมีการหมุนเข้ามาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับไม่หมุนเลยนะครับประมาณนี้ไม่เยอะมากและถ้าเกิดเรามองจากมุมดาวเดอร์ไลน์หรือมุมด้านข้างตรงนี้นะครับเข่าซ้ายควรจะมีการกดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เกินปลายเท้านั่นเองนะครับลักษณะนี้นะการทำแบบนี้นะครับจะทำให้เรามีความเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นที่จะดาวสวิงได้
นะครับนั่นคือตำแหน่งของแบ็กสวิงตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือตำแหน่งดาวสวิงนั่นเองผมเชื่อว่าตำแหน่งดาวสวิงนะครับเป็นตำแหน่งที่ช่วงล่างเนี่ยจะต้องทำงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นตัวเริ่มการสร้างพลังดึงพลังจากพื้นขึ้นมาใช้นะครับดังนั้นสำหรับนักกอล์ฟที่ถัดขวาขาข้างซ้ายเนี่ยเป็นขาที่สำคัญในการที่จะดึงพลังจากพื้นขึ้นมาใช้นะครับการกดน้ำหนักไปที่ขาซ้ายเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งท็อปสวิงเมื่อเราแบ็กสวิงเข้าไปสุดแล้วนะครับขาซ้ายของเราเนี่ยจะมีการย่อลงไปนะครับเพื่อถ่ายน้ำหนักมาทางด้านซ้ายนะครับก่อนที่จะเริ่มบิดสะโพกแล้วก็ถีบในที่สุดในครั้งถ้าเกิดว่าเรามาดูรายละเอียดของเข่าซ้ายตอนที่เราเริ่มดาวสวิงจะเห็นว่าทันทีที่เราเริ่มดาวสวิงเนี่ยนะครับเข่าของเรากดไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากตำแหน่งนี้สะโพกจะมีการบิดเพราะฉะนั้นเข่าซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะมีการหมุนออกเล็กน้อยนะตามสะโพกที่หมุนออกแล้วค่อยตึงขึ้นนะครับลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่หมุนสะโพกได้ค่อนข้างน้อยนะครับตอนดาวสวิงผมแนะนำว่าให้ใช้ฟีลลิ่งของเข่าซ้ายเนี่ยเป็นตัวกลางออกมากกว่าปกตินะครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หมุนเยอะอยู่แล้วนะครับการถีบขึ้นธรรมดาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับยังไงก็ลองไปดูว่าคุณเนี่ยต้องการที่หมุนสะโพกมากขึ้นหรือว่าหมุนเยอะอยู่แล้วต้องการที่ถีบให้เร็วขึ้นดังนั้นตำแหน่งของเข่าซ้ายตอนลงเนี่ยสามารถแตกต่างได้นะครับระหว่างการหมุนไปข้างนอกแบบนี้กับการถีบขึ้นตรงๆนะครับยังไงก็ลองไปดูสวิงตัวเองแล้วศึกษาว่าเข่าซ้ายของคุณเนี่ยมีหน้าที่เป็นยังไงบ้างมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่เซตอัพเลยนะครับว่าเข่าซ้ายเนี่ยมีการหย่อนที่พอเหมาะหรือเปล่าตำแหน่งท็อปสวิงเข่าซ้ายกดลงมามากไปหรือว่าน้อยไปหรือเปล่าแล้วก็มีการหมุนเข้ามามากขนาดไหนนะครับจนกระทั่งดาวสวิงเข่าซ้ายมีการเปิดออกมากหรือน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของสะโพกของคุณด้วยนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กับสวิงของคุณเองลองดูนะครับว่าจะต้องมีการปรับยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันผมมองว่าคลิปในวันนี้นะครับน่าจะทำให้นักกอล์ฟหลายท่านเนี่ยเข้าใจการทำงานของขาซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายมากขึ้นในระหว่างสวิงยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของผมช่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปที่ผมสัญญาว่าจะนำสาระดีๆเทคนิคดีๆในวงการกอล์ฟมาฝากกันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับ